สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการคนมีองค์วันนี้เสนอตอนต้องเข้าใจนะครับและแยกให้ออกระหว่างบูชากับรับขันทำไมต้องแยกให้ออกเพราะการบูชาเนี่ยหมายถึงการกราบไหว้การสวดการขอพรแต่การรับขันเนี่ยหมายถึงการรับใช้นะหลายคนน่ะบอกว่าไม่จำเป็นต้องรับขันก็ได้อันนี้ก็จริงครับคุณฟังคนอื่นเข้ามามากมันก็เลยเป็นอย่างนั้นผมเข้าใจนะไม่ใช่ไม่เข้าใจพอฟังคนอื่นมากแล้วว่ารับขันไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะมันจะเป็นของมันเองนะวันนี้ผมก็เลยต้องมานั่งพูดถามว่าพูดเพราะอะไรเพราะผมเห็นคนเข้าใจผิดมาเยอะบางคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าเนี่ยมีหุ่นแล้วมีการบูชาแล้วกับรับขันเนี่ยมันไม่ต่างกันหรอกเขาคิดอย่างนั้นนะมันไม่ต่างกันจริงๆมันต่างกันครับนะเอาละเดี๋ยวสวดบูชาองค์พระแม่ก่อนนะเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะองค์พระพรหมปฏิภาหายาทุติยัมปิพระพรหมปฏิภาหายาตติยัมปิพระพรหมปฏิภาหายาเอติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระพรหมมหาเทวาคามามิหังพรหมจิตตังปิยังมามานาชาริตินามาภาทานามาอาอุเมกามุปิโยเทวมนุสสานังปิโยพรหมานมุตตมังปิโยนาคาสุปันนานังปินินทาริยังนามามิหังโอมนะโมพระภิกขเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโพนตติยัมปินะโมพระภิกขเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโพตติยัมปินะโมพระภิกขเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโพโอมสีขเนสายานามหาโอมสีขเนสายานามหาโอมสีขเนสายานามหาโอมเจมาตากีทุระคาการีปิยังมามาตุติยัมปิเจมาตากีทุระคาการีปิยังมามาตาติยัมปิเจมาตากีทุระคาการีปิยังมามาโอมเรามานั่งคุยกันนะว่าไอ้ที่มีคนบอกผมว่าระหว่างนะรับขันกับบูชาเขาบอกไม่ต่างกันแต่ผมบอกเลยมันต่างกันหลายคนชอบเข้าใจผิดคิดว่าการบูชาอย่างเดียวเข้าถึงแล้วแต่จริงๆแล้วการเข้าถึงคือคนที่รับขันเพราะว่าคนที่รับขันรับมาเพื่อทำหน้าที่ขันห้ารูปนามวิญญาณเวทนาวิญญาณสังขารเหล่านั้นรวมทั้งศีลห้าที่มีความสำคัญในโลกมนุษย์นี้ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องมือจริงครับนะแล้วแต่คนไม่เข้าใจคนเข้าใจแค่เพียงว่าเอ้ยฉันเนี่ยมีพระแม่แล้วทำไมฉันจะต้องมานับถืออะไรแบบนี้ทำไมฉันจะต้องมารับขันรับขันทำไมฉันจะต้องมาทำอะไรอย่างนี้อีกทั้งที่ว่าฉันเนี่ยได้ทำการแบบบูชาเรียบร้อยแล้วมีครับหลายคนครับเถียงผมแบบนี้แล้วบูชากับรับขันเนี่ยเราจะสื่อสารกับท่านได้ดีกว่าอะไรคะคือการรับขันเนี่ยมันเป็นการเดี๋ยวแป๊บนึงการรับขันมันแตกต่างกับการบูชาการบูชาหมายถึงคุณไหว้คุณกราบคุณไหว้คุณขออันนั้นคือการบูชาแต่การรับขันคือการทำหน้าที่การทำหน้าที่ที่จะยอมรับและช่วยงานท่านโดยตรงอันนั้นคือเหมือนกับเป็นสมบัตินะสมบัติของขององค์เทพโดยตรงเลยแหละแล้วก็ข้าองค์เทพประจำตัวเราเนี่ยจะออกมาช่วยคนได้เต็มที่ก็ต่อเมื่อคนนั้นยอมรับในสิ่งที่จะเป็นในอนาคตหมายถึงว่ายอมรับที่จะช่วยคนยอมรับที่จะแบกภาระหน้าที่ที่จะมาเหมือนกับผมอะเอาหน้าตัวเองแบกหน้าตัวเองเนี่ยมาพูดเรื่ององค์เทพนะเนี่ยอย่างพระแม่อุมาพระพิฆเนศพระศิวะพระนารายณ์พระพรหมอย่างเงี้ยผมแบกหน้ามาพูดเพราะอะไรแบ่งหน้ามาพูดทุกวันเพราะอะไรเพราะผมรับหน้าที่มารับหน้าที่มาจากองค์เท้ามหาพรหมเทพเทวาอาจารย์ท็อปก็รับขันก็รับเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นเสียงตอนหลังนะขันเนี่ยคือขั้นต้น
พอครั้งที่สองก็คือกลายเป็นเสียนไปแล้วเสียนหมายถึงการรับแบกรับภาระหน้าที่คือแบกหน้าเนี่ยตัวเองเนี่ยมาพูดเรื่องราวองค์เทพถามว่าแบกหน้าเนี่ยมาเพื่ออะไรมาตรวจองค์ตรวจเทพให้กับคนนะหลายคนนะชอบพูดว่าผมอะไรนะมีดีอะไรอะไรเงี้ยบางคนเนี่ยมาเพื่อลองผมก็มีผมก็โดนเยอะนะจนชินนะเรื่องราวเหล่านี้แต่ถามว่าทำไมยังต้องทำอยู่ที่ทำอยู่เพราะตัวเองรับภาระหน้าที่แบกหน้าแบกตาขององค์ท่านมาแล้วในเมื่อแบกหน้าแบกตามาเท่ากับรับหน้าที่ลงไปแล้วนะในเมื่อรับหน้าที่แล้วเราก็ต้องยอมรับทำใจยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดหมายถึงก็ทำการตรวจองค์ตรวจเทพให้คนทำการประกอบขันคนตรวจครูตรวจอะไรงี้ผมไม่ได้มายุ่งเรื่องเกี่ยวช่วยคนเรื่องเกี่ยวความรักนะผมมายุ่งเกี่ยวกับเรื่ององค์เทพโดยตรงแต่บางคนมีทั้งเชื่อและไม่เชื่อนะคนเราถ้าใจสัมผัสได้จะรู้ว่ามีจริงแต่ว่าคนที่จะเชื่อนั้นก็คือเชื่อเพราะตัวเองมีสายใยเก่าบางคนไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะมีทิฏฐิมานะมีความหลงตนทนงตนว่าตัวเองเก่งมันก็เป็นอย่างนั้นมันมีเยอะนะผมเข้าใจสิ่งเหล่านี้บางทีเนี่ยผมก็เลยวางอุเบกขาคือนิ่งนะอาจารย์โอ้บอกว่าทำไมไม่บอกเขาเล่านะผมบอกว่าผมบอกไม่ได้เพราะว่าผมต้องนิ่งถามว่านิ่งเพราะอะไรเบื้องบางเรื่องอะที่แบบว่าเขามีองค์อะไรอะไรเงี้ยแล้วทำไมเราถึงไม่บอกเขาเพราะว่าบางทีผมบอกไปเขาก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าบางคนเขาไม่ทำจริงๆมันมีนะหมายถึงคนมาตัวองค์ตัวเทพเหรอใช่บางเรื่องอ่ะผมบอกเขาไปเขาไม่เข้าใจไงคือพยายามบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนทรงนะอะไรเงี้ยเขาบอกเขาขอเป็นแค่หมอดูได้ไหมแล้วเขาพยายามเถียงผมหลายๆอย่างเขาบอกว่าเขาไม่เป็นหรอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกผมรู้บางทีเนี่ยบางทีผมพูดมากไม่ได้ผมรู้นะคือพูดอ่ะบางทีมันมีข้อจำกัดท่านท้าวมหาพรหมจึงพูดจริงๆแล้วเขามาตรวจองค์ตรวจเทพเนี่ยเขาต้องฟังเราสิแล้วเขาจ่ายเงินมาเสียเงินมาเพื่อที่จะมาให้เราบอกเขาแล้วเนี่ยก็ในเมื่อบอกไปแล้วแล้วทำไมไม่ฟังล่ะที่ไม่ฟังเพราะมีทิฏฐิมานะมีความเชื่อถลงตนในว่าตัวเองเนี่ยเก่งอยู่แล้วจำไว้คำเดียวนะครับนะในสายคนมีองค์เนี่ยถ้าไม่เชื่อครูบาอาจารย์เนี่ยพลาดระดับนึงที่พลาดนี่คืออะไรบางคนเนี่ยเขาบอกผมว่าเขามีหุ่นอยู่เยอะทำไมเขาจะต้องรับขันมันจำเป็นยังไงบอกว่าคุณจะทำหน้าที่ไหมล่ะถ้าคุณไม่ทำนะถ้าชีวิตคุณนี้คุณคิดว่าคุณจะไม่ทำหน้าที่คุณก็ไม่ต้องรับแค่นั้นง่ายสุดเขาบอกว่าเขามีเทวรูปอยู่แล้วเขาสวดแล้วมาไหมบอกว่ามันมาแต่ในนามรูปไม่มาคืออะไรรู้ไหมรูปไม่มาในที่นี้ก็คือรูปลักษณะที่จะลงประทับในกายคนไม่มามาแต่เขาเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าพลังงานเขาเรียกว่าพลังงานนี่คือสแกนเนอร์มาแต่ตัวพลังจิตแต่ว่าไม่ได้ประกบนี่หมายถึงว่าถ้ามีขันเนี่ยถึงจะประกบตัวกับร่างกายลงได้เต็มที่อันนั้นน่ะถึงจะถูกต้องเหมือนคุณน่ะมีเครื่องยนต์อย่างเดียวแต่คุณไม่มีตัวไฟฟ้าคุณบอกว่าคุณมีเครื่องยนต์อย่างเดียวก็พอแล้วคุณไม่ต้องมีไฟฟ้าก็ได้ถ้าคุณมีเครื่องยนต์อย่างเดียวแล้วคุณไม่มีไฟฟ้าคุณก็ทำงานไม่ได้ใช่มั้ยล่ะอ่ะพูดตรงๆนะพูดง่ายๆว่าคุณมีเครื่องยนต์พร้อมหมดแล้วแต่คุณไม่มีปลั๊กเสียบขันน่ะคือปลั๊กเสียบเอาพูดตรงๆเลยปลั๊กเสียบนี่คืออะไรคือพลังงานเขาเรียกว่าพลังงานสแกนเนอร์ที่จะเชื่อมต่อที่จะลงมาจากโลกอีกทิพย์นะโลกทิพย์ก็คือโลกที่อยู่หลังความตายโลกที่อยู่ในลักษณะที่เรียกว่าพลังงานนะแต่คนบางคนไม่เข้าใจคนบางคนว่าเฮ้ยฉันมีเครื่องยนต์ละฉันพอใจละฉันไม่เอาแล้วฉันไม่เอาครูบาอาจารย์นะฉันเอาแค่เครื่องยนต์พอคิดอย่างนี้ผมก็เลยต้องวางเฉยทำไมวางเฉยอุเบกขาเพราะว่าคนเราเนี่ยมีสติปัญญาไม่เท่ากัน1 2มีความเข้าใจไม่เท่ากันเนี่ยแหละผมเจอคนประเภทนี้เยอะมากคนที่แบบว่ามีเขาเรียกว่าทนงตน1 2มีความคิดว่าเอ้ยเรามีแค่นี้เราเนี่ยประกอบพานไหว้บูชาเองได้แล้วมันสุดยอดแล้วบอกอย่างนี้ก็นั่นก็คือเครื่องยนต์อย่างเดียวแต่ขาดอะไรรู้ไหมขาดไฟฟ้าเครื่องยนต์ขาดไฟฟ้าเครื่องยนต์ก็ทำงานไม่ได้ก็ไร้ประโยชน์ก็เหมือนกับคุณมีเครื่องปั่นไฟแต่คุณไม่มีน้ำมันน่ะจะจบแล้วอ่ะจะจบตรงนั้นอ่ะจำไว้นะอาจารย์อ่ะหรือคนที่เขาผ่านทางนี้มาก่อนเนี่ยเขาเปรียบเหมือนทั้งไฟฟ้าและเครื่องยนต์เขารู้มาว่าอะไรต้องประกอบกับอะไรมันถึงจะทำงานได้แต่ไม่ใช่ว่าแบบบางคนเนี่ยมาถึงแบบบอกว่าเอ้ยไม่จำเป็นต้องรับก็ได้มาดูทุกวันดูผมมาผมเห็นนะเชื่อตัวเองเชื่อตัวเองแต่ว่าไม่เชื่อใครนั่นแหละไม่เชื่อคนที่เขาเก่งกว่าคือหรือว่ามีประสบการณ์มากกว่าแนะนำได้ทุกเรื่องอยากจะแบบ
เชื่อแล้วทำตามนะจะลุ่งมากแต่ว่าไม่เชื่อซะก่อนฟังไว้คำเดียวนะอัญญาณโกณฑัญญะเองก็ยังต้องฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าคือกัญญาณโกณฑัญญะมีญาณอย่างรู้จริงแต่ญาณอย่างรู้เหล่านั้นไม่แจ้งไม่รู้แจ้งแทงตลอดนะองค์อัญญาณโกณฑัญญะนะองค์พระองค์แรกของพุทธนะอัญญาณโกณฑัญญะพออะไรนะธรรมจักรกับปวัตนสูตรปั่นออกมาเสร็จท่านฟังไปท่านเข้าใจอย่างหนึ่งอ๋อมันต้องเกิดปัญญาก่อนแล้วถึงจะเข้าสู่นิพพานได้ไม่ใช่ว่าจะมาบำเพ็ญด้วยความทรมานตนเองแล้วจะเข้าสู่นิพพานได้มันต้องยึดทางสายกลางปรากฏว่าท่านก็เข้าใจในจุดนั้นแต่พอมาถึงคนมีองค์บางคนบอกว่าเฮ้ยฉันน่ะกราบไหว้องค์เทพได้แล้วฉันมีดอกไม้ฉันทำบายสีเป็นฉันไหว้มีองค์เทพมีหุ่นไหว้พลังงานมาไหมมาแต่ขาดอะไรขาดรูปนามก็คือขาดครูบาอาจารย์ที่มีพลังงานมาถ่ายพลังงานลงมาให้ถ่ายพลังงานในที่นี้คืออะไรเขาเรียกสายญาณบารมีการต่อสายญาณบารมีนี้จำเป็นจะต้องไปหาพระบรมครูด้านเทพมาหนึ่งองค์นะร่างทรงหนึ่งคนที่เป็นครูด้านเทพโดยตรงนั่นก็คือขอเน้นย้ำนะคือครูด้านเทพคือครูเทพหรือว่าเป็นร่างพระศิวะร่างพระพรหมหรือร่างพระนารายณ์ก็ตามต้องมี1องค์นะ1ใน3มหาเทพนั่นแหละ1ใน3อะไรก็ได้ต้องมี1องค์เพื่อประกอบพรหมแต่พรหมจัดใหญ่สุดศิวะนารายณ์แต่พรหมเนี่ยจัดว่าใหญ่สุดในสายพุทธนะในสายพุทธที่พอรู้ว่าก่อนเข้าปรินิพพานต้องผ่านพรหม20ชั้นขึ้นไปให้ได้ก่อนนะถ้าเขาจะรับดับพานารายณ์ไปรับกับอาจารย์พญานาคได้มั้ยไม่ได้เพราะว่าพญานาคนั้นอยู่บาดาลซึ่งต้องมี3องค์นี้เท่านั้นซึ่งมีอะไรบ้างคะอีกทีเอาตรงๆเลยนะเอาตรงๆเลยส่วนใหญ่แล้วอ่ะครูนะที่นับที่เขานับกันนะนับว่าสูงจริงๆนะคือพรหมเอาแค่นี้แหละนะพรหมนะเพราะพรหมเนี่ยอยู่ในสวรรค์ทั้งหมดอ่ะเลยสวรรค์6ชั้นขึ้นไปท่านเท้ามหาพรหมมีแต่พรหมธรรมดาถึงเท้ามหาพรหมเพราะฉะนั้นสายนี้จะอยู่สูงสุดนะเพราะว่าท่านเท้ามหาสัมบดีเนี่ยเป็นผู้บริหารโลกดูแลโลกส่วนสายรองลงไปก็คือสายพระศิวะหรือพระอินทร์นะพระอินทร์นี่ดูแลสวรรค์6ชั้นแต่พระศิวะนี่ก็เป็นพระอรหันต์ตะผลนะก็คือว่าสำเร็จไปแล้วสำเร็จฌานสามารถเข้านิพพานเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนกันส่วนท่านท้าวมหาสัมปดีพรมเนี่ยเป็นอนาคามีนะคืออนาคามีนี่คือไม่มีวาระการเกิดเมืองมนุษย์แต่ว่ารอไปนิพพานสถานเดียวเอาองค์นี้นะสภาวะคือต่างกันตรงนี้แต่เพราะว่าองค์พระศิวะหรือองค์อินทร์เนี่ยท่านเห็นรู้แจ้งแทงตลอดอะไรรู้ไหมเรื่องการเกิดตายและมองเห็นกรรมคนมาโดยตลอดก็เลยเข้าใจเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดท่านก็เลยเป็นอรหันตผลได้คือท่านฟังธรรมจากพุทธเจ้าบ่อยๆนะคือคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยแม้กระทั่งองค์บรมครูเทพเนี่ยก็ยังฟังธรรมจากพุทธเจ้าจำไว้คำเดียวนะรูปนามวิญญาณเวทนาสังขารเขาเรียกตั้งขันธ์ห้าใช่ไหมถ้ามนุษย์เราไม่มีศีลห้ามนุษย์เราก็จะไม่มีความสมบูรณ์ในการเป็นโสดาบันนะพูดตรงๆนะแล้วอีกหลายๆอย่างเนี่ยถ้าเราไปเชื่อผิดๆนี่ก็คือว่าเชื่อว่าเราสามารถทำได้ทุกอย่างใช่คุณสามารถทำได้ทุกอย่างแต่พอถึงวันหนึ่งแล้วถ้าคุณไม่มีครูคุณจะไม่เข้าใจบางเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วคุณจะพลาดโอกาสที่จะรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับครูเหล่านั้นอันนี้เรื่องจริงครับนะเพราะบรมครูทั้งหลายเนี่ยล้วนแล้วแต่ผ่านอาบน้ำร้อนอาบน้ำเย็นได้เจอสิ่งที่ลี้ลับได้เจอทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นได้เจอทั้งคนที่มาลองได้เจอทั้งการทำพิธีมาทุกรูปแบบก่อนกว่าจะมาถึงจุดนี้กันได้แล้วก็เจอทั้งสิทธิ์ดีสิทธิ์ไม่ดีก็เจอหมดครับเนี่ยอันนี้ผมพูดตามหลักความจริงนะ ผมพูดเพราะมีประสบการณ์ผมพูดเพราะเห็นเพราะฉะนั้นมันเข้าใจได้ว่านะเชื่อเถอะนะเข้าใจได้ว่าการบูชากับการรับขันนี้ต้องแยกออกจากกันการบูชาคือการนับถือการมองเห็นการกราบไหว้การบูชาเพื่อขอส่วนการรับขันคือการยอมลงทรงยอมเอาพลีกายสังขารลงไปเพื่อที่จะเป็นการต่อบุญบารมีระหว่างมนุษย์กับเทพและเถียงครูเลยนั่นแหละเจอบ่อยเอาละครับนะติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตครับFacebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ราย O Siri 15
แปลกนะคนไม่ค่อยเชื่ออาจารย์ท็อปแต่ว่าพอเวลาหันไปแล้วมันเกิดขึ้นจริงมันเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าไม่สมควรเกิดอ่ะแบบเพราะว่าอาจารย์ท็อปตื่นไว้แล้วอย่างเงี้ยก็จะมาบอกทีหลังว่าเออเนาะน่าจะเชื่ออาจารย์ท็อปตั้งแต่แรกอย่างน้อยนะคนนั้นน่ะตอนนี้เขาอาจจะยังหนุ่มยังสาวยังมีแรงที่จะทำอะไรได้ตั้งเยอะแยะถ้าเขาไปคิดได้แล้วว่าอยากจะรับขันเนาะอายุ50-60นี่นะเขาจบเลยไม่ทันเอาละครับงานไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ